ซาซาซาไทยค่ะอันนี้เป็นอ้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูอ้อยกันวันนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะอ้อยก็ปอกเสร็จแล้วนะคะนี้เราจะดูความยาวหม้อหม้อขนาดนี้ก็จะได้ครับได้ประมาณนี้นะคะอ้อยค่ะเราก็หม้อมาใบหนึ่งนะคะอันนี้หม้อเราสะอาดนะคะแต่ว่าเราล้างไม่ออกวันนี้ว่าเคยมีคนถามว่าทำไมภาชนะสกปรกจังคือเราทำกับข้าวบ่อยทำอาหารบ่อยแล้วบางทีมันติดก้นกระทะนะคะแล้วมันขัดไม่ออกมันใช้ทุกวันใช้ไปบ่อยอะค่ะมันก็มีเสื่อมสภาพมีการไปตามอายุการใช้งานอะนะคะแต่เราสะอาดนะคะก็เราจะเอาเนี่ยค่ะอ้อยหาเรียงครับประมาณนี้นี่ค่ะและอันนี้เป็นปลาทูสดนะคะทูสดเราจะปลาทูค่ะเลี้ยงในลักษณะนี้นะคะอันนี้ปลาทูสดมากเลยนะคะวันนี้ได้ปลาทูสดมาปกติถ้าเกิดว่าเจอปลาทูที่ไม่สดเราจะไม่ซื้อแต่วันนี้พอดีเขาเจอก็เลยซื้อมาประมาณ3ตัวนะคะ4ตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าข้างล่างมันใจนี่ข้างล่างมันจะเหลือเศษThank you.
แล้วเราก็จะเอาเนี่ยวางต่อเลยนะคะแล้วจะประตูวางนะคะเนี่ยค่ะลักษณะนี้อันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเลยใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะค่ะเราก็เอาปลาทูเนี่ยนะคะวางลงไปในเตาเลยเนี่ยค่ะเราจะเอาสีดำนะคะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะน้ำเติมไม่ท่วมตัวปลาเลยนะคะเราจะตำรากผักชีนะคะพริกไทยค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่กระเทียมเลยค่ะจะเป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะจะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเราจะใส่หอมแดงนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเราจะใส่ฝักมะขามลงไปนะคะ
อันนี้เราต้มได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราต้มได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเรากดให้เขาจมๆน้ำนะคะแต่อย่าคนนะคะปล่อยไฟอ่อนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้มไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะไอ้พวกเนี้ยค่ะหัวหอมกะหัวหอมกะตัวฝักมะขามเปียกอันนี้คือตัดทิ้งนะคะเบาๆนะคะเพราะว่าสกิดนิดนึงไปโดนมันก็ไปโดนปลาก็เละแล้วค่ะดีสกิดไปโดนปลาเละต้องเบามากเลยเพราะตอนนี้เนื้อเขายุ่ยมากเลยอะค่ะหัวตักทิ้งด้วยนะคะเนี่ยค่ะเปื่อยแล้วนะคะอันนี้ต้มทั้งหมด4ชั่วโมงเนี่ยค่ะน้ำแห้งแล้วนะคะน้ำแห้งแล้วนะคะนี่เราไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะแนะนำนิดนึงว่า
อย่าใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยความหวานของอ้อยจะออกนะคะรสเขากำลังดีเลยไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเนี่ยค่ะปลาทูต้มเค็มขอบคุณที่ติดตามนะคะ